ฮัลโหลสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Miss Survival นะครับกับพาร์ทที่10กันแล้วนะครับโอเคมาต่อกันเลยนะจากเมื่อพาร์ทที่แล้วนะเราก็ได้เค้าเรียกว่าแหกค่ายมาเนี่ยเป็นการแหกค่ายนรกมาตั้งแต่ตรงนู้นนะครับตรงนู้นเนี่ยแคมป์โจนะครับซึ่งเราตอนนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่แมปใหม่แล้วนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากเลยเนี่ยแต่ว่าปัญหาของแมปใหม่นี่ก็คือเราไม่สามารถที่จะขับรถเอาเข้ามาได้นะครับเพราะว่าแคมป์โจรมันดักอยู่ไงแล้วเราขับฝ่าออกมานี่ก็น่าจะโดนยิงหัวแบะแน่นอนเนี่ยเพราะงั้นผมเลยต้องวิ่งเดินเท้าเพื่อหาเมืองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยวิ่งกลับไปนะครับใช่วิ่งกลับไปก็ต้องฝ่าแคมป์โจรไปอีกแล้วปัญหาของตอนนี้ก็คือมันจะมืดแล้วนะครับตอนนี้ก็4โมงเย็นแล้วนะแต่ว่ากลัวที่ไหนเราจะหาทางต่อครับหาทางไปถ้าเกิดจำไม่ผิดเนี่ยเลื่อยมันจะอยู่ที่โรงนานะพวกตอนนี้เนี่ยเป้าหมายหลักผมเลยก็คือฟาร์มเลื่อยนะครับเอาเลื่อยมาเนี่ยลองเอามาเทสดูว่ามันสามารถที่จะฆ่าไอ้พวกซอมบี้หรือว่าโจรได้บ้างหรือเปล่าอ่ะนะฆ่าโจรคงจะไม่ไหวครับเลื่อยอะไรจะไปสู้กับปืนได้แหละเว้นแต่ต้องรอบสเตลล์แล้วก็เฮ้ยนี่ไงใช่หรือเปล่าเนาะอุ๊ยแต่มันเหมือนจะไม่ได้มีแค่บ้านจะมีโจรบ้างหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วก็เมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยเห็นมีคนถามว่าทำไมผมปรับภาพกากนะครับคือยิ่งเล่นภาพยิ่งกากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ปรับภาพต่ำๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของแสงเงาอ่ะนะในเกมจะมืดมากครับอันนี้ผมปรับอัลต้าเลยนะแบบว่าปรับสุดหมดเลยครับสุดจัดประหลัดบอกนี่ครับถ้าผมปรับสุดนี่ภาพมันจะคุดมืดนะครับมืดดำเป็นไข่เป็ดกันเลยทีเดียวเนี่ยดูดิพื้นหญ้านี่มองแทบไม่ออกมึงแทบจะกลืนไปกับปืนเลยเนี่ยนั่นแหละครับผมเลยต้องปรับภาพต่ำหน่อยครับก็คือปรับภาพแบบโลไปเลยนะเรื่องของแสงเงาครับนี่ครับปรับภาพโลเนี่ยมันจะสว่างขึ้นนิดนึงผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมมันถึงแบบว่ามีปัญหาเรื่องแสงเงามาอีกแล้วคือตั้งแต่พาร์ท1จนถึงพาร์ทที่6แล้วมั้งเสียงอะไรวะผมคิดไปเองครับโอเคคือตั้งแต่เมื่อพาร์ทที่1จนถึงพาร์ทที่6เนี่ยแสงเงาก็ยังปกติอยู่นะแต่ว่าพอมาพาร์ทที่7เป็นต้นมานี่รู้สึกภาพมืดเลยครับไม่รู้ทำไมครับเป็นเพราะอะไรเมื่อกี้อะไรแวบๆซอมบี้ในบ้านหรือเปล่าแต่แค่ซอมบี้พี่ไม่ว่าอันนี้ประตูนี้เปิดไม่ได้บัตรประกอบฉากอีมันต้องมีเลื่อยครับแถวๆนี้เนี่ยเอ้ยอะไรอะเศษผ้าตอนนี้เราการจะเก็บของนี่เราต้องเลือกแล้วนะครับครัวของแน่นไปหมดแล้วผลพวงมาจากเมื่อพาร์ทที่แล้วครับที่ว่าแบบว่าฟาร์มยับเลยฟาร์มยับแล้วไม่ได้เอาของไปเก็บไว้ที่รถอุ๊ยนั่นไงน้องบี้ยืนทักทายครับงั้นแหมไอ้น้องพี่จะใช้นี่มาเชเต้น้องจะเป็นตัวแรกที่ได้เปิดซิงมาเชเต้นี้เดี๋ยวรู้รอบๆก่อนไม่ใช่วายเอ้ยเสียงมันแบบบึ๊บๆเสียงมันขี้เอฟมันขี้ลงโถส้วมไอ้ตัวนั้นแน่ๆเลยไอ้ตัวหนวดตัวหนวดยุบยับยุบยับน่าอยู่ในบ้านมั้งเข้ามาเข้ามาเซ่ไอ้โง่นี่โอ้ยโอ้ยแม่งหลอกโอ้ยโดนตบนี่ต้องกระแทกก่อนกระแทกก่อนแล้วก็โอ้โหฟันติดประตูเฮ้ยมึงแทงได้ไหมเนี่ยกูขอละนี่แน่เฮ้ยตายยืนงงอุ้ยแต่ว่าเสียงซอมบี้เยอะจังอุ้ยเดี๋ยวค้นแป๊บซอมบี้มันเหมือนโง่ด้วยครับงงเอ้ยผมจะไปฝั่งเนี้ยแล้วก็รอบจิ้มมันได้ป่ะเนี่ยแป๊บนึงนะเราจะถือมีดไว้ก่อนครับเปลี่ยนเป็นเลือก2ขึ้นมันปิดโอเครอบไปตุ้ยหลังมันไปเชี่ยอะไรวะโอ้โหโดนเลือดเกือบสาดเอ้ยนี่แน่กระแทกก่อนโอ้โหมีสั้นไปนี่ต้องเลขหนึ่งมาเชเต้โอ้โหกูจะตายแล้วเนี่ยให้มันตบก่อนกระแทกฟันโอ้ยไม่ไหวจริงๆครับไม่ไหวจริงๆกูไปแล้วเจอเลยเดี๋ยวค่อยมาปล้นโอ้ต้องนอนก่อนครับคืนนี้ไหนๆก็จะมืดแล้วด้วยถือว่านอนข้ามวันเวลาไปเลยไปละไอ้พวกหอยหลอดติดประตูกูจะปิดทำไมเนี่ย โอ้ยถอยสิวอยออกไปสิวอยโอ้ยไม่ออกให้กูด้วยซอมบี้มันปิดตายแล้ว
มันติดออกไปไม่ได้โอ้เชดฉันจะต้องตายอยู่ที่นี่เหรอโอ้บ้านผีสิงบ้านหลังนี้เข้ามาได้ออกไปไม่ได้นี่ครับเขาออกไปไม่ได้ไอ้เวนเอ้ยออกไปชิบหายแล้วกูมากูเจอบั๊กเลยเหรอปืนลูกโม่มันกันไม่ได้ถ้าเกิดเราถือปืนลูกโม่กับไอ้เนี่ยงั้นเลข5แล้วก็6แล้วแกน6มันจ้วงได้ยาวกว่านะมันน่าจะมีประสิทธิภาพสูงแอบถือโล่สิอ๋อมันถือคู่กันไม่ได้ครับเขาไม่ได้เกิดมาคู่กันครับน่าเศร้าเลยเว้ยนะโอ้โหยยังว้าวอีกเหรอเออไอ้นี่ด้วยเออในเมื่อออกทางที่เข้ามาไม่ได้ก็ต้องหาทางออกอื่นครับเนี่ยดูดิอะไรเนี่ยประตูมึงแกล้งกูเหรออยากให้กูตายเหรอแต่พี่ไม่ตายง่ายๆหรอกอีรูทก่อนโอ้ยเจ็บอ้วมอ้อละไทยทุกทีมันช่างไงได้อู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 ้ว่าแต่เอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ของทำเควสครับเป็นน้ำมันไอ้นั่นสำหรับใส่ไฟแช็กนะครับไฟแช็กนี่ไงกดรีฟิลใส่ไฟแช็กไปครับไฟแช็กผมว่าน่าใช้จุดไอ้นั่นนะเป็นโมโลท็อกแน่ๆเลยเพิ่มมาไหมนี่เต็ม 100% เลยครับโอเคเอาไว้เจออีกเดี๋ยวค่อยเก็บเฮ้ยจะมืดแล้วด้วยไอ้เวทกูยังออกจากบ้านไม่ได้เลยไอ้กล่องเราก็เก็บมาเต็ม8แล้วด้วยทิ้งอะไรดีแล้วเข้าแล้วเข้าทิ้งอะไรดีหนอทิ้งอะไรไม่รู้ดีครับดื่มน้ำแล้วกันสักซูดไม่ซูดอะหมดขวดเลยโอเคเก็บไอ้นี่สำคัญนะยังไงก็ต้องเก็บเอาไว้อุ้ยไอ้นี่อาหารรู้สึกเฟรมเรทร่วงอีกแล้วอะครับคุณผู้ชมเฟรมเรทร่วงโอเคขึ้นมาแล้วผมว่าเวอร์ชันนี้บักกระจุยกระจายเลยโอ้ทำอย่างนี้นี่มันฆ่ากูชัดๆดีนะเนี่ยทั่วโดนตบแล้วเลือดมันไม่ไหลอะพวกเป็นเด็กผมมีน้อยอยู่ด้วยว่าไอ้พวกนี้คงต้องค่อยเอาทีหลังครับแต่ต้องระวังเมือกด้วยครับแถวนี้แหละต้องระวังเมือกอีเมือกเนี่ยมันโดนจ้วงตอนนี้ผมตายเลยเนี่ยเลือดกูไม่ค่อยสู้ดีนะโอ้ยมี2ตัวด้วยรุบรับรุบรับยับยับเลยว้ายพ่นมาแล้วเอากูออกไปวีดเอ้ย ฉันออกจากบ้านผีสิงจะไปไม่ได้อย่ากัน Resident Evil ยอยหลอดแอนนอนเลยละกันนอนในบ้านผมว่าคงจะปลอดภัยครับเพราะว่าซอมบี้ผมเคลียร์หมดแล้วในบ้านมันไม่มีเสียงแล้วเว้นโอ้มึงจะลงมาจากชั้น2อันนี้บอกเลยกรี๊ดแตกแน่นอนครับ7ชั่วโมงตื่นมานี่ครับเพิ่มหลอดเลือดด้วยเราจะได้แบบว่ามีความโอ้ยโดนอนเบาๆนะนอนอีก6ชั่วโมงครับเลือดเต็มหลอดแน่นอนนอนเบาๆนะนอนอย่ากรนดังด้วยอย่ากลุ้นแดงอย่าโอเค6โมงเช้าเลือดเพิ่มมาเยอะกูจะเซฟดีไหมเนี่ยเปิดไฟด้วยครับอย่างมืดผลมาไล่หนุนไงไอ้เมือกไอ้ดึกดีประตูนี้เปิดได้โอเคเก็บนี่ครับแสงแม่งจ้ามันจ้าซะเหลือเกินไม่สนความจ้าเอากูออกไปออกจากบ้านเฮ้ยนี่ไงทางออกอึ๊บผมว่าไอ้บ้านนี้มันเข้าได้แต่ออกมาไม่ได้แน่ๆเลยต้องออกทางนี้เออพ้นมาพ้นเมืองมาแถวนี้มีอะไรไหมจะค้นไม่น่ามีอะไรครับน่าจะเป็นกับดักให้มันพ่นใส่แน่ๆเลยเฮ้ยมีไหมไม่น่าจะมีโอเคธนูเก็บคืนไม่ได้ด้วยต้องกดรีฟิลเดี๋ยวหลบไอ้นู่นด้วยฝั่งนู้นถึงมันจะยิงไม่ค่อยแรงแต่ว่าก็เจ็บหนักอยู่แน่สาหัสอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเอาอันนี้มาใส่ก่อนนะครับจะได้ประหยัดอันนี้มันเป็นธนูแบบไอ้นั่นด้วยหายากซะด้วยมันไม่ใช่หายากสิสมุทรคราฟลำบากครับเป็นธนูแบบปลายเหลี่ยมเพราะงั้นต้องใส่ก่อนยัดทางยัดไปก่อนโอ้โหเดี๋ยวนะยิงไปตั้ง3ดอกเหลือแค่นี้รับอยู่ได้อันนี้เก็บคืนโอเคโอ้ยยังโดนมึงยังยิงรอดลูกกูมาอีกแล้วเนี่ยเจ็บนะอีดอก
อุ๊ยไอ้นี่แหละรู้ตัวหรือเปล่าเนยทำฉันเจ็บเฮ้ยกระสุนเว้ยเก็บท่าทางออกมันออกไปไม่ได้ครับยังขัดใจยังขัดใจไม่รู้ทำไมพ่นมาพ่นมาประตูโผไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยกับดักแน่ๆครับประมาณนั้นต้องเคลียร์ซอมบี้ถ้าเข้ามาเนี่ยแล้วคุณถึงจะออกจากที่ได้โดยสวัสดิภาพก็ไม่สวัสดิภาพแบบโดนตบไปหลายดอกอยู่ไอ้ด้านในมีอะไรวะนั่นอะไรอ๋อเสาละมั้งแต่ว่าเข้าไปไม่ได้นะไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยงั้นก็ไม่สนครับเราจะหาเลื่อยตอนนี้แค่เอาเลื่อยเนี่ยแล้วกูกลับแล้วเนี่ยกูจะกลับบ้านแล้วโมโรท็อกผมก็ได้มาเยอะแล้วด้วยครับไอ้ที่คราฟอ่ะต้องเก็บขวดไปด้วยใช้คราฟได้ด้วยใช้คราฟโมโรท็อกด้วยโอ้โหบรรยากาศบอกเลยครับตอนนี้6โมงเช้าเพราะงั้นก็ยังร้อนๆอยู่จะเลื่อยอยู่ไหนวะเนี่ยเลื่อยจะว่าไปช่องกระเป๋าเราก็ยังไม่เต็มเลยนะยังเหลืออีกตั้ง3ช่องเลยครับคือต้องหากระเป๋าเพิ่มด้วยตัวไม่รู้ว่าแถวๆนี้นี่มันมีกระเป๋าให้บ้างหรือเปล่าในเมืองใหม่นะไม่รู้เหมือนกันโอเคมีเสียงชัดเจนพวกแกแสดงจุดยืนชัดเจนว่าบ้านหลังนี้มีซอมบี้ครับมันมีอุ๊ยมีชั้นใต้ดินด้วยไอ้พวกไอ้บ้านหลังนี้เป็นไปได้ว่าจะเป็นบ้านที่เราไฟหาฮะบักซะด้วยบักกระจุกกระจายเลยครับอีกแล้วไอ้ตัวเมือกเขาคราวไอ้นี่น่าจะสเตลได้ปัญหาคือพี่แกมีกี่ตัวครับเดี๋ยวปิดไฟก่อนลืมปิดเลข2ว้ายมันอยู่ตรงนี้เลยไม่ได้นี่ต้องนี่ไงมันยิงมาแล้วเกือบไปแล้วไงเกือบรอบสเตลอย่างนี้ต้องซอยหัวมันนี่แน่สแครปเราไม่เก็บแล้วครับเยอะเกินไปแล้วไอ้นี่ฆ่ามันได้ไหมเนี่ยเก็บคืนนี่แน่กดเลข5ด้วยเผื่อว่ามันมาแม่งเฮ้ยเลข2จิ้มมึงตายซะไอ้เขียวเอ้ยตายน่าจะตายครับโอเคเราใช้หอกฆ่าเอ้ยเราใช้หอกจิ้มมันได้เย้ยห้องนี้เยอะแน่ๆพวกอิงมีเกลื่อนเอ้ยน้ำมันอีกแล้วเก็บไม่ได้แล้วด้วยอันนี้เก็บได้1อันนี้กระสุนไรเฟิลมันเยอะซะเหลือเกินอันนี้ต้องซอยก่อนง้างอึ๊บตายเสียงน่าจะหมดเดี๋ยวค้นของในตู้ก่อนมีน้ำตอนนี้ผมอยากมีของเก็บผมว่าถ้าเราเจอตู้นี่มันจะดีมากเลยครับอันนี้เราเจอแค่กระเป๋าอะกระเป๋ามันแบกของได้ไปไม่เยอะนะครับอยากเจอตู้เอาตู้มาเอาตู้ไม่เอาตู้เอาตู้มีไงตัวหนึ่งมีข้างในอยู่ค้นมาโอ้ยอุ้ยมันตวัดอุ้ยล่อแตกเลยอุ้ยชิบหายแล้วกรอบป้องกันกูเกี้ยงแล้วอุ้ยมันตวัดทีโล่แตกเลยครับเชี่ยมันแต่ครับโล่ได้ไหมเอ้ยเราครับขาดตะปูไว้เฮ้ยขาดตะปูครับไม่ได้โอ้โหชิหอยแล้วชิหอยแล้วงั้นเก็บอะเท่าที่เก็บได้ไอ้นี่แผ่นไม่เอาเฮ้ยเราเจอไม้เอาไม้ไปด้วยเอาไม้มันใช้ครับโล่เดี๋ยวมีเหรอเสียงบลุบบลับบลุบบลับกูเกียดฉันบ่นเลยดิมึงจะเยอะอะไรกันหนาเนี่ยนี่ตายเหรอไอ้กูผ่านไปได้สบายสบายได้ไหมครับพี่โลแตกแล้วด้วยนะครับมันตวัดทีเกราะแตกเลยครับโลกพังเลยสุดไวที่สุดผ้าไม่เอาแล้วทิ้งไปเลยเราเก็บแค่8ก็พอครับลบพื้นที่ช่องโอเคตอนนี้เรามีแค่โลแล้วนะห้องนี้เปิดโอเคทางออกอันนี้น่าจะชั้นบนว่ะคุณผู้ชมอันนี้โอเคเก็บเสร็จเล็กนี้เราต้องเก็บไปครับแล้วก็เปิดไฟด้วยโอ้ยจ้าแสงมันแยงตามากแล้วก็กระสุนปืนไรเฟิลเอามารีโหลดก่อนเลยละกันรีโหลดดิโอเครีโหลดเสร็จอันนี้เก๊ค้นกระสุนลูกซองเก็บแล้วก็ไหมเย็บผ้าไม่เอาละกัน
รีโหลดแล้วเป็น6นัดเดี๋ยวๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอุ๊ยๆๆรอบทิศเลยน่าจะในห้องนี้แหละหรือว่าห้องนี้วะเฮ้ยน่าจะห้องนี้ครับเสียงมันตะวัดโอเคห้องนี้ไม่มีผมว่าปิดไฟดีกว่าเนอะแสงมึงจ้ามากส่วนรองเท้าเอา 100% ดีกว่าปืนกลเอามารีโหลดปิดไฟดีกว่าสว่างเกินเล่นเอาซะกูแสบตาไปไหนไม่รอดเอ้ยกระสุนลูกซองเยอะเว้ยทำไมให้มาเยอะขนาดนี้งั้นผมต้องถือปืนลูกซองเอาไว้ครับเพราะว่าตอนที่ว่าซอมบี้มันมาแบบระยะประชิดเลยเนี่ยจะได้ยิงเม็ดเดียวนอนนะอันนี้รูทด้วยโอเคห้องนี้ห้องนี้ไม่มีนะไม่มีครับไม่มีน่าอยู่ด้านล่างด้านล่างผมนี่แหละอยู่ใต้ตีนผมนี่แหละนะครับโอเคอันนี้เปิดตู้เฮ้ยถุงมือสีขาวไอ้นี่ก็หายากอยู่นะเดี๋ยวมาใส่แทนหน่อยสิมีสกิลด้วยสกิลบวกไม่ได้ครับสกิลมันของประกอบฉากคือในแพทใหม่เนี่ยไอตอนนี้นะไอพวกสกิลอะไรเงี้ยมันยังเป็นของประกอบฉากอยู่นะครับเขาเรียกว่ามีแต่อัพไม่ได้ต้องรออัปเดตหน้าแล้วมั้งตรงนี้เสียวมากเลยนะครับระเบิดขวด2ขวดแล้วเอ้ยกลอเอ้ย 100% ด้วยเอ้ยนี่แหละอึดถึกคงกระพันหน่อยฝั่งนี้แน่ๆเลยครับนั่นไงเอาไงดีตรงนั้นมีของให้ค้นไหมเนี่ยมีกล่องโอ้เชตกูจะหยิบกล้องเฮ้ยหยิบไม่ได้กล้องบั๊กไอเวเลยเมื่อกี้เผลอหยิบเฮ้ยนี่เปิดได้โอเคโอ้โหกระสุน2แน็ตไรเฟิลซะด้วยอ๋อรีโวเวอร์เฮ้ยเก็บไอ้นี่ของดีครับของดีนี่ดีนะเนี่ยถูกผมไม่ไปเผลอยิงมันเนี่ยเพราะว่าเปลืองกระสุนได้มาแค่2นัดเองโอเคกูครบแล้วกูไปแล้วบ้านหลังนี้สรุปแล้วไม่มีเลื่อยโอ้มีบ้านให้ค้นอีกเยอะเลยอ่ะหลังนี้แหละกับหลังนู้นฝั่งนู้นด้วยโดยรวมเนี่ยแบบว่าต้องมีสักหลังครับต้องมีสักหลังแล้วก็เราห้ามเข้าใกล้มันเยอะเกินไปด้วยนะฮะมันตะวัดถ้าเราถือยังจะมีแกอุ๊ยเอ๊ะเรื่อยๆอยู่ฝั่งนี้โอ๊ยพ้นแล้วนี่แน่เจ็บกูรู้ว่ามึงเจ็บโอ๊ยเลือดกระจายมันเหรอกูโอ๊ยขี้โกงเฮ้ยมึงยิงทะลุได้โอ้ยกูเจ็บฟรีเลยอีดอกเฮ้ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทั่วไปหมดผมไม่รู้ด้านในนี้มันมีอะไรบ้างนะผมเลยอยากจะเข้าไปดูอ่ะให้ชัดๆหน่อยฉันต้องการความชัดแจ้งเฮ้ยแต่ว่าขวดเราเยอะเว้ยใช่อะไรบ้างนั้นในการคราฟโมโลท็อกเดี๋ยวมาดูก่อนละกันนะครับโมโลท็อกเราครับได้เลยนะนี่ไงขาดแอลกอฮอล์ไอ้นี่เราต้องมีเครื่องผลิตครับมันถึงจะได้มาแบบเยอะมากไอ้นี่เรามีเยอะขวดก็มีเยอะแล้วแต่ขาดแอลกอฮอล์เปิดไฟด้วยละกันมืดผ้ามันมืดน่ะเหล็กเก็บไม่ได้แล้วมาแต่เลื่อยอยู่ไหนครับเนี่ยหายากจังเลยยัยพี่เป็นพิปูนระเบิดขวดเนี่ยกูจะปาถล่มรู้สึกในบ้านนี้จะไม่มีซอมบี้ครับมีแต่ไอ้เมือกเอ้ยระวังไอ้นี่มันยิงบักอยู่ด้วยบักแบบบ้าๆบอๆครับยิงทะลุอะไรอย่างงี้เอ้ยไม่เนียนนะน้องพี่รู้พี่เห็นพี่สัมผัสได้ใช้ปืนกลยิงเลยละกันตรงนี้มันของเยอะยิงมันก็คุ้มอยู่ไม่แน่มันพ่นมาด้วยโอ้ยมันพ่นโดนนี่แน่เออตายยากนี่แน่มึงไม่ตายสักทีเถอะพี่ขอละตายเรียบร้อยเฮ้ยเหลือ2นัดยังมีอีกครับผมนี่แน่หลบตรงนี้ไม่โดนหรอกอย่างนี้ต้องลูกโม่ครับลูกโม่ไอ้ปืนพกดีกว่าปืนพกเรามีกระสุนเยอะยิงมันนี่เราต้องยิงมันนะเพราะว่าโล่เกราะเราแตกแล้ว
ครับใหม่ก็ไม่ได้ด้วยเวนดัวต้องเจอตะปูนี่แน่นี่แน่อุ๊ยหมดหมึกรีโหลดแป๊บหนึ่งไอ้น้องรอก่อนนี่แน่ตายเล่นล่อสักกระสุนเกือบหมดยังมีกูยอมแล้วไอ้สมิธผมว่าเราต้องรีบๆหาก่อนที่กระสุนเราจะหมดไปมากกว่านี้ผมกะว่าจะเก็บไว้ยิงกับโจน่ะตอนขากลับแต่เอาไปยิงกับไอ้พวกหอยหลอดนี่หมดซะก่อนไม่ไหวต้องเหลือกระสุนปืนลูกซองเอาไว้กับปืนลูกโง่ไอ้เนี่ยนัดหนึ่งตายโจนตายเลยโดนตรงไหนก็ตายโดนปลายเล็บขบมันก็ตายนะโหดมากเฮ้ยตะปู8เฮ้ยมันต้องใช้เท่าไหร่นะกันครับโลถ้าเราครับโลได้นี่มันจะเป็นอะไรที่สะดวกมากเลยนะครับเอ๊ะขอนก็ไม่ได้พามาด้วยโอ้กู2เด้งเลยมันต้องใช้ค้อนในการคราฟด้วยครับไอ้ตายเถอะตอนแรกผมว่าจะแบกกระเป๋านะครับเพื่อเอามาเป็นที่เก็บของนะครับแต่ว่าผมคิดแล้วเนี่ยผมหาตู้ดีกว่ามันจะได้เยอะกว่าถึงแต่เราไม่เจอตู้เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยกลับไปที่กระเป๋าเก็บของนะแล้วเดี๋ยวผมค่อยเอามาใส่ที่เก็บของก็เดินออกไปละกันนะครับเย้เอ้ามึงยังไม่ตายหรอกเหรอตีแน่ชิบหายแล้วมันยังไม่ตายครับมันโกหกผมแกมันปีศาจโอ้ยไม่คุ้มเสียกับมันกับปืนลูกโม่กับเลือดเราด้วยตรงนั้นมึงเอาไปเลยบ้านหลังนี้ผมว่าค่อยมาค้นดีกว่าครับเราค่อยมาค้นนะสรุปไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยยังเหลือตรงนี้กับตรงนี้อีกครับจริงๆผมว่าเราจะปาล์มโมโลท็อกไปเลยก็ได้นะแต่ว่าผมอยากจะเก็บเอาไว้ประหยัดเอาไว้นะมันน่าจะเป็นของดีครับของดีถือหน่อยเซ่เน่กด F เพื่อจุดไฟนะครับผ้าสลวยสวยเก๋มากเอาล่ะผมว่าจะวิ่งต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะเผื่อว่าเราเจออะไรข้างหน้าดีๆครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันยังมีโบสถ์อีกนะโบสถ์เสียงจะเหนือไปไหนมันยังมีโบสถ์อีกครับซึ่งผมว่าอาจจะมีเลื่อยก็เป็นได้พาร์ทนี้คือพาร์ทหาเลื่อยเลยเนี่ยถ้าเกิดไม่เจอเลื่อยก็มันต้องมีไม่เจอได้ไงมันต้องมีวิ่งหาต่อไปนู่นไงอะไรโล่งๆตรงนู้นโล่งนานั่นเองว่าแต่พื้นที่โล่งจังเว้ยคือแบบมันทำแบบสักกว้างแต่แบบไม่ให้รถกูมาขับเลยขอบคุณจริงๆฝั่งขวาก็มีครับฝั่งนู้นพื้นที่คนเยอะเว้ยแมปใหม่แต่ว่าทำซะเสียเปล่ามึงทำโล่งซะเยอะเลยอุ้ยโล่งนากว้างมากฝั่งซ้ายแล้วเนี่ยฝั่งขวาก็เป็นเมืองครับว่าแต่เมืองนี้มันผมเหมือนจะจับสัมผัสซิกเซนว่าจะมีโจรหรือเปล่าหนอเอาเป็นว่าไปโล่งนาก่อนละกันครับหาเลื่อยก่อนนะถ้าเจอเลื่อยนี่เราจะแฮปปี้มากพวกการสร้างบ้านแล้วเนี่ยมันต้องใช้เลื่อยนะครับแล้วก็การใช้เลื่อยเนี่ยมันทำให้เราตัดไม้แล้วก็สร้างบ้านได้เสร็จไวด้วยใช่ครับผมจะไม่สร้างบ้านโดยการหาบ้านที่ว่ามันมีมาให้อยู่แล้วนะผมจะสร้างบ้านด้วยตัวเองครับคนเราต้องยืนด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองอุ้ยฝั่งนู้นก็มีเว้ยเป็นเหมือนกับโรงงานล้างหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวมาค้นตรงนี้ก่อนตรงนี้นะครับพื้นที่ค้นมีอะไรหรือเปล่าจ่าเอมีเศษผ้าถ้าเกิดเราเจอตะปูกับค้อนนี่ผมว่าเยี่ยมมากครับตะปูกับค้อนเราจะได้ครับโล่ได้เพราะตอนนี้เนี่ยโล่นะมันสำคัญใช้ได้อยู่เฮ้ยเศษผ้าไม่เอาทิ้งไปฉันคิดว่าฉันต้องอยู่ที่นี่อีกยาวเลยแหละสักพักใหญ่ๆเจอเศษเหล็กว่าแต่โรงนาเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้นะที่ว่าเราจะเจอโต๊ะครับแบบฟรีๆแบบไม่คิดตังค์นะแบบเตาหลอมอ่ะซึ่งถ้ามีเนี่ยเราจะครับค้อนเลยครับค้อนแล้วก็ครับโล่คือโล่เนี่ยมันจำเป็นมากๆครับในการสู้กับไอ้พวกดึกดื่นไงนะมันสามารถกันได้ดีแต่โลแตกไปแล้วไม่ก็มีกระเป๋าไม้สักใบครับสักใบเถอะเดี๋ยวปีไปดูด้านบนด้วยเอ้ยขอดูเกราะหน่อยเกราะเราเหลือเท่าไหร่แล้ว91โดนยิงจ้วงไปครับปีนไม่ได้โอเคแม่งประกอบฉากนี่ว่าปกติมันต้องปีนได้สิครับเฮ้ยฟังเสียงก่อนไม่แน่นะประตูเยอะๆแบบนี้เนี่ยมึงวิ่งมาเซอร์ไพรส์กูหรือเปล่ายังไม่มีก่อนหรอกนะยังก่อนดีมากอีหอยหลอด
ผมเป็นคนที่หัวใจเปราะบางมากเลยครับอะลงนา2ต่อเลยนี่ครับภาพมันก็เลยกากๆหน่อยเพราะว่าผมปรับภาพต่ำครับในเรื่องของแสงเงาแต่ว่าเรื่องของอย่างอื่นผมปรับสุดเลยครับแต่แสงเงาปรับกากไงลงนานี้มันประกอบฉากหรือวะเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าเราอย่าพลาดนะไม่แน่มันอาจจะมีเลื่อยตั้งอยู่ด้านในแล้วเราวิ่งเลยไปเลยอ่ะมันอาจจะพลาดไปก็ได้อืมแต่เหมือนจะคิดไปเองคิดแมปเองไม่มีโอเคสรุปที่นี่มีเชี่ยอะไรบ้างวะเนี่ยให้มาเดินงงเล่นๆผ่านเวลาเล่นอะไรประมาณนี้เฮ้ยแต่ว่าบ้านหลังนี้ปิดไฟก่อนไม่แน่นะครับอาจจะมีเจ้าถิ่นโอ้ยสเตมินาหมดหลอดเหนื่อยไว้เหนื่อยอาจจะมีเจ้าถิ่นโพลิสไนอยู่ในบ้านอะไรอย่างงี้พี่สู้ไม่ได้แน่นอนเหมือนจะไม่มีครับโพเตอร์มีนี่มันจะขึ้นเป็นดวงตามาแล้วเป็นดวงตามหาเทพเป็นดวงตาแห่งโปรอยู่ๆเดินมามันก็เห็นเลยครับเห็นตั้งแต่ไกลโอเคเหมือนจะไม่มีครับเดี๋ยวค้นแถวนี้ก่อนละกันมีอะไรไหมแถวนี้นี่ก็เหมือนจะมีแผ่นไม้ครับแผ่นไม้อ่ะเอาค้อนมาหน่อยสิฟังเสียงโอ้จานลอยนะครับจานลอยเจ้าเพื่อนยากเดี๋ยวเซฟก่อนเราไม่ได้เซฟมาสักพักแล้วนี่ว่ามีตัวดึกดื่นไหมเนี่ยดึกดื่นพี่ไม่ว่าอย่ามีซอมบี้ก็พออันนี้มันบั๊กกระจายเลยตู้บั๊กครับคุณผู้ชมโอ้โหบั๊กเละเทะเลยแมปใหม่นี้ดูดิกระจุยกระจายตู้ค้นไม่ได้ครับอันนี้แผ่นไม้เหมือนจะไม่มีไอตัวดึกดื่นดึกดื่นครับมีแผ่นไม้เยอะจังเว้ยแผ่นไม้นะพี่ครบแล้วขาดตะปูเนี่ยโอเคตรงนี้ก็ไม่มีตัวอะไรแปลกๆตัวดึกดื่นแต่ว่าชั้นบนโอ้โหโล่งจังเลยพี่ลืมใส่ของเลยครับคนสร้างเกมมีตู้อยู่ตู้เดียวด้วยสงสัยเขาลืมใส่ของรีบเกินห้องฝั่งนี้ไม่มีตรงนี้มีตู้จำได้แต่เหมือนจะตู้บั๊กไอ้นี่ก็บั๊กไอ้นี่เก็บผงซักฟอกแล้วก็แอลกอฮอล์ครับระเบิดได้1อัน1ขวดสิครับจัดเลยละกันถ้างั้นระเบิดมาพี่ขอไปพี่ปู้ระเบิดขวดใช้เวลา10นาทีจัดไปเพื่อเพิ่มสเตมินาด้วยครับ10นาทีของเราใช้ได้อย่างมีประโยชน์และคุ้มค่าโอเคเก็บไม่ได้แล้วระเบิดขวดเอามาแทนที่ตรงนี้โอเคเป็น3บ้านหลังนี้ไม่มีอะไรครับสรุปเข้ามาให้แบบว่าให้รู้ว่ามีสถานที่คนนะตรงนี้ยังไม่มีเลื่อยครับยังไม่มีเลื่อยที่เราไฟหางั้นไปฝั่งนู้นละกันฝั่งนู้นเนี่ยมันอาจจะมีก็ได้ยังมีอีกสถานที่1ครับแต่ว่าถ้าฝั่งนู้นยังไม่มีอีกก็ชิบหายเลยนะวิ่งดูดีๆด้วยนะครับบางทีเขาอาจจะแบบว่าให้เราเนี่ยชะล่าใจอาจจะใส่โจรมาอะไรงี้ไม่ทันนะไม่ทันกินครับโดนยิงไส้แตกแน่นอนไม่มีโอเคน่าจะปลอดภัยแล้วลัวก็บังอีกเลยผมว่าต้องซิปแล้วออกเกมเข้าใหม่ก่อนนะกันนะครับมันเหมือนจะบักยังไงยังไงแน่บักเนี่ยดูดิลัวเพิ่งเกิดซะด้วยซ้ำเพิ่งเกิดบักเด็กครับโอเคเดี๋ยวออกเกมเลยละกันเข้าใหม่โอเคมาแล้วสายไฟเกิดต่อหน้าต่อตาแล้วก็เพิ่งจะขยับด้วยโอเคช่างแม่นะช่างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี่เราจะปล่อยปละละเลยไปก็ได้ครับไม่เป็นไรครับผมก็เข้าใจแล้วว่าเกมนี้ตอนนี้เนี่ยมันยังเขาเรียกว่า Early Access นะครับก็คืออยู่ในช่วงระหว่างพัฒนาเพราะงั้นจะมีบักบ้างนู่นนี่นั่นบ้างขัดใจบ้างนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับแต่กูขัดใจแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรมาครับเช็คบ้านเอ๊ะโอ้โหทั้งดึกดื่นทั้งซอมบี้สวัสดีครับกี่ตัวเนี่ย2ตัวเลยนะครับโอ้เซอร์ไพรส์ผมมากด้วยผมคิดว่าเข้าทางด้านนี้ไม่น่าจะเวิร์คยิงต่อไปเลยครับพ่นเมือกต่อไปสวัสดีครับสนใจจะมาพบปะกับผมด้านหน้ามั้ยครับเดี๋ยวยังมีอีกเหรอเสียงห้องเนี้ยเฮ้ยเศษเหล็กไอ้นี่ใช้ทำอะไรผมยังไม่รู้เลยครับแต่ว่ามันน่าจะสำคัญนะเพราะงั้นเราจะเก็บเอาไว้
แทนอีหยังดีวะเนี่ยรองเท้าละกันรองเท้าผมมีใส่อยู่เดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บครับรอบหน้าเพราะตอนนี้ของเต็มรูปรับรูปรับอยู่ได้ฝั่งไหนวะเนี่ยตรงนี้เฮ้ยหายหายเมื่อกี้มันขึ้นหายอะไรมาโอ้โหยิงไงเลื่อยกูเจอแล้วเลื่อยมาเลยไอ้น้องพี่ต้อนรับเข้าแก๊งมีหมวกด้วยแล้วก็โซ่ล่ะใช้ทำอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเก็บแทนละกันแล้วก็จะกลับมารูปรับอยู่ได้ไอ้นี่ก็ด้วยผมไม่กล้ายิงครับเดี๋ยวปืนลั่นปุ๊บเลยเดี๋ยวซอมบี้จะเฮกันมาโอเคเราได้เลือดกูได้เลือดเสร็จกูวิ่งออกมาเลยแต่ว่าไอ้นี่มันมีไอ้นี่ด้วยครับมันคือไอ้นั่นแหละเหมือนกับว่าเป็นโซ่ของเลื่อยเป็นไปได้ว่าเลื่อยเนี่ยอาจจะต้องซ่อมก่อนหรือเปล่าเนี่ยมาใส่ดูสิลองมาแทนที่ดูหน่อยครับใช้ได้ไหมเฮ้ยใช้ได้เลยกด F start เงินเลื่อยดูกากจังวะเนี่ยกด V เพื่อเติมน้ำมันด้วยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยขอเลื่อยต้นไม้สักต้นได้ไหมลองดูประสิทธิภาพว่ามันจะเลื่อยเร็วแรงแค่ไหนครับเราเจอเลื่อยอยู่ในกล่องเก็บของเนี่ยนะใครมึงช่างบังอาจเจโดดูเลื่อยครับงอแป๊บล่วงตัดต้นไม้เร็วแน่นอนแต่ว่าอุ้ยน้ำมันลดไปเยอะเลยเว้ยดูดิ94 93 92นั่นแหละลดไวมากผมว่าถ้าเกิดเราอยากจะใช้เลื่อยนี่ต้องมีน้ำมันเยอะหน่อยนะครับบวกกับผมว่าไอ้พวกชิ้นส่วนแบบนี้เนี่ยไอ้เนี่ยใช้ซ่อมเลื่อยแน่ๆครับเพราะเลื่อยมันก็มีวันพังด้วยนะ 51.2% ครับเพราะงั้นมันต้องแบบว่าต้องได้ใช้โอเคผมว่าเรากลับดีกว่านะครับเรากลับดีกว่าเพราะว่าของเราเต็มเลยครับต่อให้มาฟาร์มนี่มันก็เหมือนกับแทบจะไม่ได้ฟาร์มอ่ะนะเพราะเราก็ต้องทิ้งของบางอย่างไปเพื่อฟาร์มของอีกชิ้นนึงอ่ะนะยังไงมันก็เหมือนกับไม่ได้ฟาร์มแมปไม่ได้ฟาร์มอยู่ดีเพราะงั้นฟาร์มมากกว่านี้ก็คงจะไม่ได้อะไรแล้วเพราะงั้นกลับดีกว่าครับขากลับที่ชิบหายหนักมากวิ่งมาตรงนี้ก่อนละกันนะเพราะผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยยังไงหมอกก็ต้องมาครับแล้วถ้ามันหมอกมาตอนที่ว่าเรากำลังฝ่าแคมป์โจรเพื่อกลับไปยังรถของเราเนี่ยชิบหายหนักมากแน่นอนเพราะงั้นเราจะรอให้หมอกมาก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยไปนะหรือไม่ก็อาจจะไปเลยก็ได้มั้งอยู่ที่อารมณ์ครับอารมณ์เอ้ยลวงโอเคก็โอเคก็สลับพาร์ทนี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ